พี่น้องครับผมจบคำเทศนาชุดเชิญเสด็จมาและผมพูดถึงเรื่องการ present of God การทรงสถิตของพระเจ้าไปแล้วนะครับประมาณสัก13-14ตอนจบไปแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมจะเริ่มเทศนาชุดใหม่ผมจะเทศนาเรื่องว่ามั่งมีหรือยากจนมั่งมีหรือยากจนจริงๆผมตั้งใจจะเทศนาเรื่องนี้ก่อนซีรีส์ที่ผ่านมาทำไมรู้เปล่าเพราะว่าเราเจอโควิดแล้วก็โควิดก็กระทบคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญและผมเคยเทศนาแล้วก็พูดอยู่เรื่อยๆและเสมอว่าพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลประสบความสำเร็จพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายากจนพี่น้องครับแต่บางคนร่ำรวยแต่ยากจนแต่บางคนยากจนแต่ร่ำรวยมันแปลว่าอะไรพี่น้องครับการที่เราจะเกิดผลนั้นพี่น้องเราต้องมีหลักการอะไรบางอย่างแล้วก็การเทศนาซีรีส์นี้ผมจะพูดถึงหลักการที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมันความหมายว่าอะไรและคำว่าร่ำรวยแปลว่าอะไรยากจนมันแปลว่าอะไรเจริญรุ่งเรืองมันแปลว่าอะไรมั่งมีมันแปลว่าอะไรมั่งคั่งมันแปลว่าอะไรมันมีหลายอย่างที่มีต่างๆกันเราต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันพวกเราเคยเห็นใช่หรือเปล่าว่าบางคนเนี่ยรวยมากเงินเยอะแยะเป็นล้าน10ล้าน100ล้านแต่ชีวิตเขาไม่มีความสุขและเขาก็ขี้เหนียวมีหรือเปล่ามีคือกระเป๋านี่ลึกมากมือหยิบลงไปไม่ถึงแล้วก็อยู่แบบยากลำบากถามว่าอันนั้นจริงเหรอพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทีนี้มันหมายว่ายังไงครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะเริ่มต้นคำเทศนาแรกสุดของเรื่องยากจนหรือมั่งมีนั้นผมจะพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งภายในของพระเยซูพี่รู้ป่ะพระเยซูคริสต์เจ้ามั่งคั่งนะรู้ไหมพี่น้องครับในวงการคริสเตียนนั้นอะเรื่องยากจนหรือมั่งมีนั้นเป็นเรื่องโต้แย้งกันมากภาษาอังกฤษใช้คำว่า controversy สำหรับคนที่มีเงินหลายๆคนก็ถามตัวเองว่าเงินที่เรามีนั้นพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไรเราต้องถวายการงานพระเจ้าทั้งหมดเหรอและถ้ามีหน่วยงานคริสเตียนมาขอให้เราถวายเราต้องถวายทุกหน่วยงานหรือเปล่าหรือถ้ามีพี่น้องมายืมเงินเราเพราะเขาลำบากเราต้องการให้เขาหรือไม่เราต้องให้เขาหรือเปล่าปัญหาคืออย่างนี้พี่น้องถ้าเราให้เขาถ้าเขาเบี้ยวล่ะเสียความรู้สึกแต่ถ้าไม่ให้เขาก็หาว่าก็เป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอทำไมไม่ช่วยกันพี่น้องครับคนมีเงินก็ไม่รู้ว่ามีเงินนั้นมันดีจริงหรือเปล่าสละอาณาจักรพระเจ้าแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินก็จะถามตัวเองว่าที่เรายากจนแบบนี้เราจะพระเจ้าจะได้รับเกียรติหรือไม่หรือบอกว่าไงเราเป็นคริสเตียนมาตั้งนานแล้วทำไมเงินในธนาคารยังมีไม่ถึงล้านเลยพี่น้องครับถ้าอย่างนี้เราจะอยู่ฝั่งไหนดีครับมีเงินดีหรือไม่มีเงินดีพี่น้องใครอยากมีเงินใครอยากอยู่ฝั่งมีเงินใครอยากอยู่ฝั่งไม่มีเงินแล้วใครแล้วคนที่ไม่ยกมือแหละแปลว่าอะไรแต่พี่น้องถ้าท่านบอกว่าท่านมีเงินนะท่านจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะว่าถ้ามีคนมายืมเงินท่านจะทำไงไม่ให้เลยโอ้โหสุดยอดแล้วบางคนเป็นไงบ้างถ้ามีหน่วยงานคริสเตียนมาขอให้ท่านถวายถ้าถวายหน่วยงานนี้อ้าวหน่วยงานนี้ไม่ถวายอ้าวมันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเข้ามาเราต้องถวายเหรอYes or no พี่น้องถ้าต้องคืออันนี้เป็นปัญหาของโบสถ์เราด้วยเพราะฉะนั้นผมมีนโยบายอันนึงในโบสถ์ไม่ให้ยืมเงินเพราะผมเห็นปัญหาทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันพี่น้องครับแต่ผมอยากบอกพวกเรานะครับพี่น้องฟังสิ่งที่ผมจะพูดสัก1นาทีต่อไปนี้1ถึง2นาทีต่อไปนี้พี่น้องครับความฝันของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้นมันใหญ่กว่าความฝันของเราเองซะอีกพระเจ้าทรงสัญญาความมั่งมีและความสำเร็จให้กับเราทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพระเจ้าที่มีต่อเรา
พระเจ้าทรงกระทำมากยิ่งกว่าเราทูลขอหรือคิดได้พระเจ้าและพระองค์สามารถนำเราไปยังที่หนึ่งซึ่งเราไปไม่ถึงนอกจากความฝันเท่านั้นเราไม่มีทางไปได้หรอกนอกจากฝันดังนั้นเราจึงต้องมาทำความเข้าใจพระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ที่สำคัญอันดับแรกถ้าท่านต้องคนที่ท่านยกมือและทุกคนเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องครับอันดับแรกท่านถ้าท่านอยากจะมีเงินท่านอยากจะมั่งคั่งท่านอยากร่ำรวยท่านอยากมั่งมีนะพี่น้องสิ่งที่สำคัญท่านต้องรู้ว่าเราคือใครในพระคริสต์ก่อนและเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนและเราต้องเข้าใจสองศัพท์สองคำนี้คือคำว่าร่ำรวยและมั่งคั่ง riches and wealth พี่น้องท่านต้องเข้าใจสองคำนี้ไม่เหมือนกันบางคนต้องการร่ำรวยแต่ไม่มั่งคั่งแต่บางคนมั่งคั่งแต่ไม่ได้ร่ำรวยพี่น้องครับเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าต้องการให้เรารุ่งเรืองขึ้นเห็นไหมผมสับอีกคำหนึ่งนะรุ่งเรืองขึ้นภาษาอังกฤษใช้ว่า prosper มีสับหลายคำแล้ววันนี้ร่ำรวยมั่งคั่งพระเจ้าต้องการให้เราเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งให้กับเราเพื่อเราจะชื่นชมยินดีในพระคริสต์เราสามารถมีชีวิตอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองได้หรืออยู่ในความยากจนก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรการเลือกมันจะมีผลตามมาพระเจ้าบอกคนอิสราเอลบอกว่าพระเจ้าทรงตั้งชีวิตและความตายพระเจ้าตั้งพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าเขาเพราะฉะนั้นเขาหรือเรามีหน้าที่เลือกครับพี่น้องพระเจ้าตั้งสองสิ่งนี้เราเลือกเราจะอยู่สิ่งไหนและถ้าเขาเลือกอะไรเขาจะได้สิ่งนั้นและมีผลสืบเนื่องจากสิ่งนั้นพี่น้องดูพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้สิครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าอัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่จงเลือกพระเจ้าตั้งพระพรและคำสั่งท่านเลือกอะไรพี่น้องครับการที่เราจะได้รับพระพรนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะเลือกพี่น้องมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้เราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างมีเป้าหมายคืออะไรครับคือให้เรารับพระพรเพื่อตัวเองเหรอพี่น้องเราบางทีเราเลือกที่จะได้รับพระพรแต่ท่านไม่ได้พระพรเพราะอะไรเพราะท่านเพราะวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าอวยพรเราเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะอวยพรคนอื่นแต่ส่วนใหญ่นั้นเราได้รับพระพรเพราะอะไรเพื่อกระเป๋าเราหนาขึ้นเพื่อเราจะเปลี่ยนรถเพื่อเราจะเปลี่ยนบ้านเพื่อเราจะมีเงินสะสมในแบงค์มากๆนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเราผิดพลาดเพราะอะไรนี้พี่น้องเราต้องจำไว้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของทุกสิ่งแต่เราเป็นผู้อารักขาปัญหาคือตรงนี้ไงเราอยากมีเงินเพราะอะไรเพราะอยากเป็นเจ้าของแต่พระเจ้าบอกโน้ไม่ใช่ไอให้อยู่ไม่ใช่เพราะไออยากให้อยู่ให้มีแต่ไอให้อยู่เพื่อให้อยู่เป็นผู้อารักขาแต่เราสปอยตัวเองเราก็เลยไม่มีผมเห็นหลายคนอะเงินเข้าเยอะแล้วมันก็รั่วหมดเพราะอะไรเพราะเขาอารักขาไม่เป็นเพราะเขาเลือกอยากมีพอแต่เขาทำผิดผมเห็นมาเยอะมากพี่เราไม่แปลกใจใช่ไหมเขาร่ำรวยแต่เขายากจนในการรับใช้พระเจ้าพี่เราทีละครับอย่างผมรับใช้พระเจ้าเราต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายและมันเต็มไปด้วยความยากลำบากและการรับใช้ต้องใช้เงิน การรับใช้ต้องใช้เงินและการเพราะความยากลำบากและความขัดสนทางด้านการเงินโดยเฉพาะยิ่งในตอนต้นในการรับใช้นั้นทำให้ผู้บุกเบิกหลายคนซึ่งยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินนี้จึงสร้างคำสอนบนความยากจนและมีคริสเตียนจำนวนมากที่บอกว่าความยากลำบากความยากจนนั้นก็คือคนนั้นได้รับการเจิมที่มาจากพระเจ้ามากคือถ้าพระเจ้าเจิมมากคนนั้นจะต้องยากจนถ้าคนนั้นพระเจ้าเจิมมากคนนั้นจะต้องอดทนยากจนก็ไม่ต้องกลัวโดยลืมคิดไปอีกมุมนะพระเจ้าของเราเป็นผู้พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์และเรามองดูเมื่อคนเหล่านี้นะศึกษาพระคัมภีร์แล้วมองพันธกิจของพระเยซูคนเหล่านี้ก็จะมองดูสาวกของพระเยซูเขาก็บอกว่าสาวกของพระเยซูเหมือนโฮมเลสอะเหมือนคนไร้บ้านอะเที่ยวจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นบ้านโน้นแล้วไปขอเขากิน
และผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนก็ชอบทำตัวแบบนี้เสียชื่อพี่น้องที่รักครับและเมื่อเรามองดูการรับใช้ของอาจารย์เปาโลคนเหล่านี้คิดแบบนี้ก็จะยกข้อบังคับที่เข้าข้างตัวเองยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมของพระเจ้าตอนหนึ่งในพระธรรมหนึ่งติโมธีบทที่หกข้อสิบบอกว่าไงเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ทำให้บางคนหลงไปและจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายแปลว่าไงเขาก็จะมองไงโลกเกี่ยวกับการมีเงินเพราะฉะนั้นคุณมีเงินไม่ดีนะว่าเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วโคเชนี่จะบอกว่าไงการมีเงินนั้นอันตรายและเป็นรากเหง้าของความบาปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีคนเอียงอยู่สองด้านอยู่เสมอด้านหนึ่งก็คืออะไรครับคนที่พระเจ้าอวยพรนั้นต้องมีเงินมากๆเราเห็นเยอะแยะไปจนหมดเลยมีนักเทศหลายคนมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเขาบอกพระเจ้าจะอวยพรต้องเงินเยอะๆแต่อีกมุมนึงว่าไงครับคนที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณดีอยากมีเงินเยอะคนละข้างเลยซ้ายและขวาอะไรถูกต้องครับพี่น้องเราเห็นมากมายจริงแล้วป่ะพิจารณีหลายคนยากลำบากมากผมประทับใจและบางคนก็แบบไม่ถูกต้องเพราะเอียงอยู่ข้างอันที่สองนี้พี่น้องครับและอะไรคือความถูกต้องล่ะครับพี่น้องพี่จะถามพูดอะไรถูกต้องเราจะมาหาคำตอบจากคำเทศนาชุดนี้นะครับพี่น้องพระเจ้าทรงมองเรื่องเงินทองเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความมั่งมีเรื่องความยากจนเรื่องความร่ำรวยพระเจ้ามองอย่างไรและในโดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วงต้นๆ 2-3-4 คำเทศนาของผมเนี่ยผมจะพูดถึงความหมายของการมั่งมีความมั่งคั่งในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอะไรคือความแตกต่างระหว่างความยากจนกับความร่ำรวยจริงๆพี่น้องครับผมบอกพวกเรานะครับมีพลังที่ทำให้เรามั่งมีมีพลังบางอย่างทำให้เรามั่งมีและมีวิญญาณบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังความยากจนพระเยซูทรงสัญญาชีวิตที่ครบบริบูรณ์ใช่ไหมในยอห์นบทที่10ข้อ10เรามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมั่งคั่งแทนที่จะร่ำรวยต่างกันนะพี่น้องครับก่อนอื่นผมอยากจะแบ่งปันความหมายผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของคริสเบลตันซึ่งเป็นสีทีมสีบานของคริสตจักรเบตโตที่อาร์คเอมี่ไปเรียนพระคัมภีร์นะครับที่เรดดิงเขาเขียนผมจะอ่านนะครับพี่น้องครับพี่น้องลองดูผมว่าน่าสนใจมากเลยแล้วขอใช้คำต่อไปนี้โค้ดอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของคริสโตเลตันและผมให้หมอไก่แปลออกมาดีมากเลยพี่ต้องลองดูตามนะครับว่าเขาให้ความหมายคำว่าคำนิยามนะครับคริสโตเลตันหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะดูว่านิยามของพระเจ้าของคำว่าบั่งคั่งแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นพี่ลองพิจารณาดูดีๆความบั่งคั่งคือความสามารถด้านทรัพยากรกำลังและสติปัญญาในการทำให้เกิดผลด้านบวกแม้ในเวลาที่ขัดสนแม้ในเวลาที่ขัดแคลนขัดสนและหรือการไม่มี2โอเคข้อประการที่1ตามทันนะครับพี่น้องประการที่2ความมั่งคั่งคือแสงสว่างในความมืดการเยียวยารักษาในความเจ็บป่วยความเจริญรุ่งเรือง prosperity ความเจริญรุ่งเรืองในยามยากจนความเต็มบริบูรณ์ท่ามกลางความแตกสลายอันนี้คือความมั่งคั่งเป็นไงพวกเรามีไหมคนที่มีเงินเยอะๆมีไหมอันนี้ความโปรดปรานแม้ไม่เป็นที่รู้จักความรักท่ามกลางความไม่น่ารักความงดงามแทนขี้เท่าและชัยชนะแม้ตกเป็นเหยื่อประการที่3ความมั่งคั่งคืออะไรครับความมั่งคั่งคือทัศนคติและระบบความคิดที่บอกว่าทำได้มีพอเหลือเฟือและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ข้อนี้คิดจากภารกิจเป็นพยานชัดเจนใช่ไหมตอนที่เราซื้อที่ดินตอนที่เราสร้างอาคารนี้เป็นไงบ้างไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เราทำได้ประการที่4ความมั่งคั่งคือใจกว้างขวางแบบสุดขีดแบบขีดสุดความเมตตากรุณาอย่างเหลือเชื่อการให้แบบเสียสละและความถ่อมใจอย่างเต็มขนาดเป็นไงคนมั่งคั่งจะถ่อมนะครับไม่ใช่หยิ่งแต่ตัวราคาปัจจุบันนี้เราเห็นเป็นไงคนมีเงินเยอะๆเป็นไงบ้างเสียงดัง
ขาไม่ใช่มั่งคั่งครับเผลอๆเขายากจนด้วยนะแม้เขามีเงินพันล้านประกาศที่5ความมั่งคั่งคือการมีใจขอบพระคุณและไม่อิจฉาไม่อวดตัวแต่เฉลิมฉลองในคนอื่นและมองไกลไปที่อนาคตเสมอเขาเฉลิมฉลองคนอื่นไม่ใช่เฉลิมฉลองตัวเองนะครับถ้าคนนั้นมั่งคั่งจริงๆเขาจะมองคนอื่นเขาจะไม่อวดตัวเองพี่น้องครับเป็นหรือเปล่าครับพี่น้องท่านมั่งคั่งจริงไหมพี่น้องบางคนอาจจะเคยสัมผัสเงิน10ล้านเงิน1ล้านแต่จริงๆแล้วถามตัวเองดิเรามั่งคั่งจริงหรือเปล่าแต่บางคนมีเงินแค่พันเดียวแต่ท่านมั่งคั่งครับในพระคัมภีร์ได้พูดไว้ท่านจะเป็นยังไงเงินไม่ใช่คำตอบความมั่งคั่งที่มาจากพระเจ้ากลับเป็นคำตอบมากกว่าให้เราแสวงหาความมั่งคั่งผมไม่ได้มาเทศนานี้เพื่อที่จะให้พวกเรามีเงินเยอะๆเพราะการมีเงินเยอะไม่ใช่คำตอบแต่คำตอบคืออะไรมั่งคั่งพี่น้องครับในคำเทศนา 4-5 ตอนแรกนี้เราจะมาคุยถึงความหมายของความมั่งคั่งว่าความมั่งคั่งในอาณาจักรพระเจ้าคืออะไรอะไรคือความแตกต่างระหว่างยากจนกับร่ำรวยนะครับพี่น้องอยากจะบอกกับพวกเราผมจะเข้ามาหาเรื่องของพระเยซูก่อนพี่น้องโลกนี้ไม่ใช่บ้านของพระเยซูคริสต์พระเยซูเข้ามาในโลกนี้ในสภาพเนื้อหนังโดยอาศัยท้องของนางมารีแท้จริงพระเยซูไม่ใช่เกิดจากนางมารีแต่ท้องของนางมารีเป็นเหมือนพาหนะหรือเหมือนรถยนต์ที่บรรทุกพระเยซูจากสวรรค์เข้ามาในโลกนี้การปฏิสนธิของพระองค์ของพระเยซูไม่ใช่มาจากโลกนี้แต่มาจากสวรรค์นะครับพี่น้องให้เราสังเกตพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ซึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดไว้นะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ7ข้อ8กล่าวว่าไงแต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนไม้กางเขนพี่น้องสังเกตดูพระเยซูสิพระเยซูนั้นทรงสละพระองค์เองและถือกำเนิดเป็นมนุษย์แสดงว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์แท้จริงพระองค์เป็นพระเจ้านั่นคือพระองค์ทรงทิ้งสภาพการเป็นมนุษย์การเป็นพระเจ้าของพระองค์ในสวรรค์และเข้ามาในโลกนี้โลกนี้ไม่ใช่บ้านของพระเยซูแต่สวรรค์ต่างหากที่เป็นบ้านของพระเยซูพี่น้องครับไอเดนติตี้ของพระเยซูคืออะไรครับไอเดนติตี้ของพระเยซูคือพระเจ้าบ้านของพระเจ้าอยู่ที่บ้านของพระเยซูอยู่ที่ไหนบนสวรรค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราตัดสินพระเยซูจากภาพของเราเห็นที่เราเห็นพระเยซูนั้นน่ะเราผิดไปแล้วนะครับพี่น้องดูครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่8ข้อ9ว่าอย่างนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งเห็นไหมแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์พี่น้องอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเยซูทรงมั่งคั่งแต่พระองค์ยอมยากจนอะไรคือเหตุผลที่พระองค์ทรงยอมยากจนอะไรครับเพราะต้องการให้เรามั่งคั่งพระเยซูมั่งคั่งพระเยซูทิ้งสภาพมั่งคั่งของพระองค์มาเป็นคนยากจนเพื่อเราจะมั่งคั่งพี่น้องนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการมีน้ำพระทัยให้เรายากจนแต่เรายากจนเพราะเราเลือกเรายากจนเพราะเราผิดพลาดไปบ้านของพระเยซูอยู่บนสวรรค์ในพระธรรมฟิวอนบอกว่าไงบนสวรรค์นั้นในสวรรค์นั้นถนนทำด้วยทองคำประตูประดับด้วยไข่มุกกำแพงทำด้วยเจสเปอร์ไม่รู้ใครขายเพชรขายพลอยหรือเปล่าเจสเปอร์มันเป็นยังไงพี่น้องให้เปิดดูนะครับฐานของกำแพงประดับด้วยอัญมณีต่างๆโอ้พี่น้องภาพของสวรรค์นี่มันสวยหรูมากเลยพี่น้องที่รักครับพระเยซูได้ละทิ้งบ้านในสวรรค์ของพระองค์แล้วมาเกิดในรังหญ้าในโลกนี้พี่น้องมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับระหว่างสวรรค์กับรังหญ้าพี่น้องครับผมขอย้ำนะครับเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ยากจนเพื่ออะไรครับพี่น้องครับเพื่อเรามั่งคั่งแต่เราทำไมเราไม่มั่งคั่งเพราะอะไรเพราะเราผิดเราเลือกผิดเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูครับพี่น้องครับพระเยซูมาเพื่อแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่แลกเปลี่ยนอะไรครับความชื่นชมกับความโศกเศร้าความสวยงามกับขี้เถ้าความหวังกับความสิ้นหวังการรักษาและการป่วยไข้ความมั่งคั่งแลกกับความยากจนนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องท่านรู้หรือเปล่าพี่น้องครับผมจะให้พวกเราดูพระเยซูมั่งคั่งยังไงพระเยซูมั่งคั่งจากข้างในครับไม่ใช่ข้างนอกพระเยซูเป็นบุคคลที่มั่งคั่งที่มาจากข้างในพี่น้องพระเจ้าต้องการให้ท่านมั่งคั่งจากข้างในแบบพระเยซูด้วยพระเยซูมั่งคั่งยังไงครับพี่น้องดูสิครับถ้าขอเปลี่ยนขอชิปขอหันเหหน่อยหันเห
คำเทศนานิดนึงพี่น้องถ้าความมั่งคั่งมันเลวร้ายถ้าความมั่งคั่งมันเลวร้ายสวรรค์จะเป็นยังไงทำไมพระเจ้าบอกว่าในสวรรค์เนี่ยเต็มไปด้วยความมั่งคั่งความร่ำรวยถ้าหากว่าความมั่งคั่งมันเลวร้ายแสดงว่าไงแสดงสวรรค์ก็เต็มไปด้วยความเลวร้ายสินั่นแสดงพระเจ้าเตรียมความเลวร้ายให้กับเราเลยพี่น้องลองคิดดูนะครับสมมติสวรรค์เต็มไปด้วยยาเสพติดพี่น้องคิดยังไงไม่แน่นอนเพราะยาเสพติดมันเป็นสิ่งเลวร้ายมันทำลายคนมันไม่ใช่สิ่งดีมันไม่มีอะไรแง่บวกเลยพี่น้องครับโดยเนื้อแท้นั้นไม่มีความเลวร้ายในความมั่งคั่งพี่น้องพระเจ้าอวยพรพี่น้องหลายคนที่มีเงินมากมีทรัพย์สมบัติเยอะไม่ใช่คำสาปแช่งนั้นเป็นพระพรนะอย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้มาพูดสิ่งไม่ดีแต่ว่าพระเจ้ากำลังบอกเขาเราว่าโดยเนื้อแท้นั้นไม่มีความเลวร้ายในความมั่งคั่งถ้าสวรรค์คือที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราแล้วความมั่งคั่งคืออะไรครับความมั่งคั่งคือรางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคนของพระองค์ดังนั้นการที่จะบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้ายากจนเนี่ยไม่ใช่นะครับแม้พระเจ้าพระเยซูถูกแยกมาจากสวรรค์แต่สวรรค์ไม่ได้แยกจากพระเยซูเลยความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรพระเจ้านั้นมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในไม่ใช่มาจากข้างนอกเราสามารถเอาพระเยซูวางไว้ที่รางหญ้าแต่เราไม่สามารถวางรางหญ้าไว้ที่พระเยซูความมั่งคั่งฤทธิ์เดชอำนาจได้ซึมออกมาจากพระเยซูเหมือนกับที่เราออกกำลังกายพี่น้องออกกำลังกายแล้วเหงื่อมันซึมมาจากตัวเราเหมือนกันเลยพี่น้องความมั่งคั่งออกมาจากพระเยซูและความมั่งคั่งออกมาจากตัวเราใช่ไหมครับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าแสดงความมั่งคั่งอย่างพี่น้องเราดูเหตุการณ์นี้เลยครับพระเยซูทรงแสดงความมั่งคั่งภายในโดยการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นพี่น้องต้องจินตนาการตามผมนะครับคำเทศนาอันนี้นะครับพี่น้องพระเยซูมั่งคั่งพระเยซูมีความมั่งคั่งภายในแล้วก็ลักษณะแสดงพระเยซูเปลี่ยนเหล้ามาจากอะไรครับน้ำเปล่าในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ1ถึงข้อ11นั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปยังบ้านคานาที่งานแต่งงานนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพี่น้องจำได้ไหมคือการเลี้ยงในอิสราเอลนั้นงานแต่งงานต้องมีเหล้าองุ่นแล้วต้องมีเหล้าองุ่นอย่างดีแต่ปรากฏว่าพระเยซูไปเหล้าหมดแล้วนางมารีแม่ของพระเยซูมีคนมาถามนางมารีไปหาพระเยซูพี่น้องน่าคิดนะนางมารีบอกคนใช้บอกไปหาพระเยซูและพระเยซูก็เปลี่ยนน้ำเปล่าให้กลายเป็นเหล้าองุ่นอย่างดีพี่น้องที่รักครับในการทำการอัศจรรย์ครั้งนี้พระเยซูไม่ได้ต้องการผลองุ่นนั่นแปลว่าพระเยซูเปลี่ยนขบวนการจากการปลูกผลองุ่นผ่านกระบวนการการเก็บผ่านกระบวนการการหมักซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปีๆและที่สุดภายในแค่ไม่กี่นาทีน้ำเปล่ากลายเป็นเหล้าองุ่นพี่น้องครับเป็นนางมารีแม่ฝ่ายร่างกายของพระเยซูยืนยันให้พระเยซูทำน้ำองุ่นแสดงว่าไงครับแสดงว่าไงครับพี่น้องครับแสดงว่านางมารีรู้ว่าพระเยซูทำได้ แสดงว่าพระเยซูทำได้แสดงว่านางมารีรู้ว่าพระเยซูทำได้เพราะนางรู้ว่าเนื้อแท้ข้างในของพระเยซูคืออะไรแม้ข้างนอกมันจะดูไม่มีอะไรก็ตามแต่ภายในของพระเยซูคือความมั่งคั่งและพระเยซูสำแดงความมั่งคั่งออกมาเป็นน้ำองุ่นที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าภายในของเราคือความมั่งคั่งมันไม่ออกมาจากข้างนอกแต่ความมั่งคั่งมาจากข้างในข้างในที่เป็นตัวตนแท้ของพระเยซูพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญของความมั่งคั่งของเราเริ่มต้นที่ identity เริ่มต้นที่ตัวเราอัตลักษณ์ของเราคืออะไรในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ11บอกว่าไงไม้สำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงสำแดงพระสิริของพระองค์พี่น้องที่รักครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มั่งคั่งเพราะอะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเราไปซื้อรถสวยๆการซื้อรถสวยไม่ผิดไม่ใช่มีบ้านสวยๆการมีบ้านสวยๆไม่ผิดไม่ใช่มีเงินในแบงค์เยอะๆการมีเงินในแบงค์เยอะๆไม่ผิดแต่ถวายเกียรติในพระเจ้าหรือเปล่าปัญหาของเราคือเราอยากมีเงินเพื่อตัวเอง no พระเจ้าไม่ให้ผมบอกครับเพราะเราเข้าใจผิด
เงิน 1,000 เรายังอารักขาไม่ได้ยังไม่ถวายเกียรติยศแต่พระเจ้าด้วยเงิน 1,000 เลยแล้วพระเจ้าจะให้ระดึกเป็น 100,000 เรายังไม่ยอมถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลย10รถก็ไม่เคยถวายแต่พระเจ้าจะให้เรา1,000,000เหรอแล้วเราก็ขอ1,000,000พระเจ้าบอกว่าไงรอไปก่อนเตอะ จริงหรือเปล่าปัญหาอยู่ที่เราที่เราขี้เหนียวไงพี่น้องที่รักครับโอเคพี่ลองดูพระเยซูอันนี้เป็นเหตุการณ์พระเยซูทรงสำแดงความมั่งคั่งโดยการเปลี่ยนน้ำเป็นแล้วแล้วพระเยซูสำแดงความมั่งคั่งเนี่ยพระเยซูสำแดงความมั่งคั่งโดยการอัศจรรย์จากปลาโอ้พี่น้องการอัศจรรย์จากปลานี่มีหลายอันเลยแล้วอย่างน้อยมี 2-3 อันนะครับประการที่1พระเยซูทำไงครับพี่น้องครับพระเยซูเรียกเหรียญจากปากปลา พระเยซูเรียกเหรียญจากปากปลาครั้งหนึ่งพระเยซูเดินทางไปพร้อมกับเปโตรโดยไม่มียูดาสอิสคาริเอตผู้ถือกล่องเงินไปด้วยแต่เมื่อมาถึงคาเปอร์นาอูมคนเก็บค่าบำรุงพระวิหารเรียกเก็บเงินค่าบำรุงพระวิหารจากพระองค์เดี๋ยวเราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ24ถึงข้อ27นะครับผมจะอ่านนะครับเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองคาเปอร์นาอูมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในบ้านพระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนเอ๋ยท่านคิดยังไงกษัตริย์ของโลกเก็บภาษีและสวยจากใครจากโอรสหรือจากคนอื่นเปโตรตอบว่าเก็บจากคนอื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแปลว่าไงพระเยซูว่าเราเป็นโอรสเราทำไมต้องเสียแต่นี่สิที่พี่น้องครับท่านทั้งหลายคิดดูพฤติกรรมพระเยซูดีด้วยความคิดของพระเยซูดีเราไม่จำเป็นต้องทำอันนี้เป็นสิทธิที่เราไม่ต้องทำก็ได้แต่เพื่ออะไรครับข้อ27แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดเห็นไหมพระเยซูไม่จำเป็นต้องเพราะพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเรื่องอะไรพระเยซูจะต้องไปจ่ายเงินบำรุงพระวิหารแต่เพื่อไม่ให้คนอื่นสะดุดพระเยซูยินดีทำพี่น้องครับบางทีเรามีสิทธิที่เราใหญ่ทำได้แต่เราทิ้งสิทธินั้นเพราะอะไรเพื่อไม่ให้คนอื่นสะดุดบางทีเราอ้างสิทธิตัวเองจนเกินไปพี่น้องเราผิดแล้วโอเคต่อไปนะครับแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันท่านจะพบเหรียญอันหนึ่งจงเอาไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถอะเห็นไหมพี่น้องพระเยซูไม่จะไปต้องจ่ายเพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์บอกให้เปโตรไปตกปลาแล้วนำเหรียญที่ปากมาปลามาจ่ายภาษีพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องคิดยังไงเงินมาจากไหนเอามาจากปลาถูกต้องเงินมายังไงพระเยซูอาจจะสั่งให้ปลาผลิตเงินเพื่อนำมาถวายในพระวิหารได้หรือเปล่าได้ปลามันอาจจะพบเหรียญที่ตกใต้ท้องทะเลแล้วหยิบขึ้นมาไม่ใช่หยิบอมดีกว่านะอมแล้วว่ายขึ้นมาแล้วเปโตรหยิบได้ได้หรือเปล่าได้หรือพระเยซูอาจจะทำการอัศจรรย์ก็ได้พระเยซูก็เสกปลาไอ้เสกเหรียญเข้าไปในปากปลาได้หรือเปล่าก็ได้พระเยซูทำแบบพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนไว้ผมไม่รู้พี่น้องถ้าพระเยซูสามารถที่จะสั่งให้ปลา1ตัวผลิตเงินเหรียญได้แล้วทำไมพระเยซูจะไม่สั่งให้ปลาสัก1,000ตัวผลิตเงิน1,000เหรียญให้ท่านล่ะเอเมนมั้ยได้หรือเปล่าได้ทำไมพระเยซูจะทำไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทำตามพระบัญชาของพระบิดาที่สั่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ27ว่าให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลทำไมเราไม่เคยมีประสบการณ์พระเยซูสั่งปลาผลิตเหรียญให้เราสักครั้งเลยในชีวิตเพราะอะไรครับคิดเองก็แล้วกันเพราะอะไรตัวเรามีปัญหาเราเลือกผิดท่าทีต่อความมั่งคั่งเราผิดพระเจ้าเลยไม่สามารถให้ได้จริงหรือเปล่าทั้งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าโอเคปลาตัวที่1ผ่านไปเอาเราดูปลาเหตุการณ์ที่2พระเยซูทรงทวีจำนวนปลาในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ4ถึงข้อ7กล่าวไว้ดังนี้เมื่อพระองค์ตรัสสอนแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วข้าพเจ้าก็จะหย่อนแต่เห็นไหมแต่ข้าพเจ้าจะหย่อนอวนลงตามคำของพระองค์เห็นไหมพระเยซูบอกเปโตรถอยเรือไปที่ลึกเปโตรว่าไงพระเยซูผมทอดอวนมาทั้งคืนไม่ได้ปลาสักตัวเลยแปลว่าไงพระเยซูคือใคร
ช่างไม้ฉันคือใครคนประมงชาวประมงช่างไม้มันจะดีกว่าชาวประมงเหรอไม่มีทางแต่เปโตรว่าไง yes แต่ผมจะเชื่อพระองค์นี่คือท่าทีที่ผลิตปลาขึ้นมาไงพี่น้องครับเบลช์ที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไม่มีสิ่งไหนที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับตรงนี้ไงแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนตามคำของท่านและเมื่อเขาหย่อนอวนลงไปแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนเขาแทบจะปริเห็นไหมไม่ใช่ได้ปลาบางตัวนะได้ปลาซิวปลาสร้อยไม่ใช่นะพี่น้องครับไม่ใช่ตกเบ็ดนะครับแต่เป็นอวนนะครับปลาเป็นร้อยร้อยพันพันตัวนะครับจำนวนมากจนอวนแทบจะปริพี่น้องท่านเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าอวยพรท่านจนกระเป๋าท่านแทบจะปริหรือเปล่าคำถามต่อว่าแทบจะปริท่านเอาเงินไปทำอะไรจริงไหมพี่น้องพวกเขาจึงทำสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยแล้วพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบโอ้พี่น้องมันเกินอ่ะแทบอวนแทบปริไม่พอไอเรือจะเพียบแปลว่าเรือมันก็จะจมแล้วพี่น้องซีโมนมีอาชีพจับปลาแต่ตอนนี้เขาจับปลาไม่ประสบความสำเร็จและความยากลำบากในชีวิตของเขาจากพระธรรมตอนนี้จนกระทั่งพระเยซูปรากฏตัวพระองค์พลิกฟื้นจากคนยากจนกลายเป็นคนมั่งมีทันทีในพริบตาเดียวท่านเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าพี่น้องครับให้เราดูเหตุการณ์อีกอันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งไม่ต้องดูเหตุการณ์หนึ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงใจกว้างและทรงจัดเตรียมความมั่งคั่งคนของพระองค์ปลาแบบเดียวกันไปปลาเหตุการณ์หนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ4ถึงข้อ8กล่าวว่าเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือเขาตอบว่ายังพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับเขาว่าจงทอดอวนลงด้านขวาเรือแล้วเจ้าจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวสาวกที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่กระโดดลงน้ำทะเลแต่สาวกคนอื่นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นพี่น้องครับตอนนี้พระเยซูเหตุการณ์ตอนนี้เป็นอะไรเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าถูกตรึงแล้วก็สาวกก็กระจัดกระจายไปเปโตรก็กลับไปอาชีพเดิมคือไปกับปลาเขาและเพื่อนสาวกจับปลาตลอดคือไม่ได้ปลาเลยพี่น้องพี่น้องถ้าท่านเป็นเปโตรท่านคิดยังไงครั้งหนึ่งพระเยซูเคยทำการอัศจรรย์จับปลาได้แต่ครั้งนี้เขาหนีพระเจ้าเขาหนีเขาไม่ใช่เขาหนีแล้วเขากลัวจับปลาไม่ได้เมื่อพระเยซูปรากฏเป็นไงครับพระเยซูทรงทำให้เขาได้ปลามากทำให้เขามีเงินมากทันทีเลยพี่น้องเห็นไหมนี่คือพระเยซูคริสต์เจ้ามีความมั่งคั่งอยู่ภายในพี่น้องครับกลับมาเรื่องคอนเซปต์เรื่องเงินถ้าหากว่าการมีเงินมากเป็นความชั่วร้ายถ้าการมีเงินมากเป็นการชั่วร้ายเพราะฉะนั้นพระเยซูก็จะให้เปโตรจับปลาได้นิดเดียว น้อยๆพอเพราะมันชั่วร้ายอย่าเอาจริงหรือเปล่าไม่ใช่แสดงว่าเงินไม่ได้สิ่งชั่วร้ายประเด็นที่ขอกล่าวในตอนนี้คือพี่น้องครับผมจะบอกพวกเรานะประเด็นที่สามพระเจ้าสามารถแทรกแซงกระบวนการสร้างความมั่งคั่งได้เอเมนไหมพี่น้องครับท่านเชื่อหรือเปล่าท่านเชื่อไหมพระเจ้าสามารถแทรกแซงให้ท่านมั่งคั่งได้โดยที่พระองค์ทำสิ่งที่มีจากสิ่งที่ไม่มีจากสิ่งที่มีจากสิ่งที่ไม่มีเช่นพระองค์ทรงสร้างเล่าองุ่นจากน้ำเปล่าทรงเรียกเหรียญออกมาจากปากของปลาทรงเรียกปลาจากทะเลสาบให้เข้ามาอยู่ในอวนทรงเลี้ยงผู้ชาย 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวพี่น้องครับพระเยซูพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งที่อัศจรรย์แต่พระเยซูยอมยากจนเมื่อเราเทียบสภาพบ้านในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้ากับการเสด็จมาในโลกนี้ของพระองค์มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินจริงไหมพี่น้องครับพระเยซูไม่ใช่โฮมเลสนะพระเยซูไม่ใช่คนไร้บ้านนะครับและพระองค์ทรงเป็นรับบีที่เดินทางสั่งสอนไปทั่วอิสราเอลและพระองค์พระเยซูเกิดในคนชั้นกลางคือบ้านของช่างไม้และพระองค์ทรงเป็นทรงมีบุคคลที่สนับสนุนภารกิจของพระองค์พี่น้องผมที่นี่ผมจะกลับมาโฟกัสที่ตัวพระเยซูเองพี่น้องครับ
ผมอยากบอกพวกเรานะครับพี่ลองคิดดูนะถ้าท่านเป็นพระเยซูถ้าท่านเป็นพระเยซูนะท่านจะรับใช้ประกาศเรื่องของพระเจ้าความรอดในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16 3ปีท่านต้องใช้เงินเท่าไหร่พระเยซูไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานหาเงินนะครับพระเยซูเอาเงินมาจากไหนผมก็รับใช้พระเจ้ามา30ปี40ปีถามว่าต้องใช้เงินหรือเปล่าแล้วผมเอาเงินมาจากไหนผมบอกพวกเรานะครับพี่น้องครับพระเจ้าจัดเตรียมการเงินให้พระเยซูครับและพระเจ้าจัดเตรียมการเงินให้ผมด้วยพี่น้องแล้วผมจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าเมื่อพระเจ้าเรียกอะไรพระเจ้าจะจัดเตรียมให้เสมอพี่น้องผมอยากให้ผู้ดูผมจะดึงประเด็นพระคัมภีร์บางข้อออกมาให้พวกเราเห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมการเงินพระเยซูยังไงบ้างประการที่หนึ่งนักปราชญ์สามคนมอบหีบสมบัติให้พระเยซูนักปราชญ์สามคนนั้นเป็นกษัตริย์แม้พระเยซูจะเกิดในรังหญ้าแต่การประสูติของพระเยซูถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีพระเจ้าทรงให้มีดาวปรากฏเมื่อพระเยซูประสูติและมีนักปราชญ์ติดตามดวงดาวนี้เพื่อมาพบกับพระมาเสียมีการเล่าขานว่านักปราชญ์3ทั้ง3นี้คือกษัตริย์มาจากทิศตะวันออกมี3ชื่อนะครับอันนี้จากคำเล่าขานนะครับมีคนนึงชื่อแคสเปอร์อีกคนนึงชื่ออะไรเมลคอยและคนนึงชื่อเบธทาซาพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้มัทธิวบทที่2ข้อ11 10ถึง11บอกว่าเมื่อนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นก็มีความยินดียิ่งนักแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นและเปิดหีบสมบัติหีบแปลว่าอะไรหีบแปลว่าหีบไม่ใช่กล่องหีบนะครับหีบแค่นี้เหรอไม่ใช่กระดาษไม่ขีดไฟนะพี่น้องหีบคือขนาดนี้หีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแก่พระกุมารคือทองคำกำยานและหมดหยอบพี่น้องครับกษัตริย์3องค์นี้ได้นำของมีค่าคือทองคำกำยันมดยอดมาถวายแก่พระกุมารเยซูเพราะกษัตริย์เหล่านี้รอคอยพระมาเสียพวกเขาต้องติดตามดวงดาวเพื่อมาพบพระองค์ดังนั้นพี่น้องของขวัญนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่แค่ทองคำสลึงหนึ่งให้พระเยซูไม่ใช่พี่น้องครับนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าเครื่องบรรณาการที่เป็นหีบสมบัติเหล่านี้แหละที่พระเยซูที่นางที่โยเซฟกับมารีเก็บไว้ให้พระเยซูและพระองค์ก็ใช้ในพันธกิจของพระองค์เพราะฉะนั้น3ปีที่พระเยซูใช้เงินที่ไหนก่อนเนี่ยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรับใช้ตลอด3ปีของพระเยซูที่เดินทางร่วมกับเราสาวก12คนคงนั้นมีค่าใช้จ่ายมหาศาลพระเจ้าจัดเตรียมเขาโอเคพี่น้องในการที่เราแต่พระเยซูก็ไม่มีอะไรรับอ่ะก็มีเงินก้อนนึงเหมือนกับพี่น้องบางคนใช่ไหมมีมรดกพ่อแม่ให้เรามา10ล้านตอนอายุ30พออายุ70เงินหายหมดละพระเยซูไม่มีรายรับเข้ามาแต่ละวันแต่พระเยซูพระเจ้าก็เตรียมด้วยพระเจ้าเตรียมเงินก้อนให้เงินก้อนนึงให้พระเยซูแล้วพระเจ้าเตรียมอันอื่นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับมีผู้สนับสนุนการเงินให้พระเยซูคนกลุ่มแรกคือผู้หญิงและครอบครัวที่มีฐานะคุณหมอลูกาได้บอกรายรับของพระเยซูอีกด้านนึงพี่น้องในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ1ข้อ3สิครับในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จไปผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆทรงประกาศและเผยแพร่ข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระองค์สาวก12คนก็อยู่กับพระเยซูพร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วและโรคภัยต่างๆได้แก่มารีที่เรียกกันว่าชาวมักดาราคนที่มีผี7ตนออกจากตัวโยอันนาภรรยาของคูซาซึ่งเป็นหัวหน้ากรมบังของเฮโรดสุสันนาและหญิงคนอื่นอีกหลายคนที่เคยปนิบัติพระองค์และสาวกด้วยทรัพย์สินของพวกนางเห็นไหมพี่น้องพระเยซูมีเพื่อนที่มีฐานะที่คอยสนับสนุนการเงินในพระองค์เห็นไหมพระเจ้าพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนก็มีบางคนสนับสนุนเขาพระเยซูก็เหมือนกันมีผู้หญิงที่มีฐานะเหล่านี้ให้เงินพระเยซูแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นครอบครัวของเขาก็ช่วยพระเยซูด้วยอย่างเช่นมีครอบครัวนึงที่ชัดเจนคือครอบครัวของมาธาจำบาธามารีและก็ลาซารัสได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวหลักที่สนับสนุนพระเยซูพี่ต้องดูนะครับในพวกเราเห็นหรือเปล่ามีเหตุการณ์นึงถ้าไม่ผมบอกว่าครอบครัวนี่รวยครอบครัวนี่รวยเพราะว่าเราเห็นตอนที่นางมารีได้เทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูแล้วเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์จำได้ผมอ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้ให้พวกเราดูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ3ถึงข้อ5บอกว่า
มารีเอาน้ำหอมน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์ประมาณครึ่งกิโลกรัมโอ้น้ำหนักน้ำหอมนี่ครึ่งกิโลพี่น้องคิดดูสิเราไปซื้อน้ำหอมน้ำหอมผู้หญิงเอสเต้ขวดนึงเท่าไหร่กี่กรัมอะ50กรัม50 ml 50กรัมแต่อันนี้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลคือเท่าไหร่500กรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซูชโลมพระบาทนะแล้วเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมไปแต่สาวกคนหนึ่งชื่อยูดาสอิสคาริโอตพูดว่าทำไมไม่เอาน้ำมันนี้ไปขายให้ได้เงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้คนจนโอเคเรามาตีความตอนนี้หน่อยแสดงว่ายูดาสมองน้ำหอมครึ่งกิโลนี่ราคาเท่าไหร่300อย่างน้อย300เดนาริอันมันอาจจะมากกว่านั้นแต่เอา300ก็แล้วกันพี่น้องเราไปดูนะครับไอ้1เดนาริอันเท่ากับเท่าไหร่1เดนาริอันเนี่ยมาตรานี้เท่ากับคนงานทำงาน1วันเอาตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำของเราเท่าไหร่300ตอนนี้ขึ้นไป400แล้วใช่เหรอประกาศแล้วใช่ป่ะประกาศแล้วยัง400กว่าเอา400ก็แล้วกันบางคนได้500ไม่รู้ไปเซเว่นได้วันละเท่าไหร่ไปทำงานเอา400ก็แล้วกันเนาะ400ถ้าเทียบประเทศไทยค่าแรงงาน400บาทต่อวันเพราะฉะนั้น400คูณเท่าไหร่300เดนาริอันราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้องคูณสิครับ400คูณ300เท่ากับเท่าไหร่ 120,000 บาทเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เทให้กับพระเยซูราคาเท่าไหร่ 120,000 บาทพี่ต้องคิดว่าคิดยังไงฐานะของมารีสุดรวยเลยน้ำหอมขวดเดียวเทพระเยซู120,000เพราะฉะนั้นแสดงว่าครอบครัวของนางมารีร่ำรวยมากและครอบครัวนี้สนับสนุนพระเยซูพี่น้องเห็นไหมพระเจ้าเตรียมให้พระเยซูตลอดไม่เพียงแต่เท่านั้นพี่น้องครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสะท้อนถึงว่ามีคนสนับสนุนพระเยซูมีชายคนหนึ่งตอนที่พระเยซูจะทำพิธีปัสคาก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนจำได้ไหมพี่น้องครับพระเยซูจะไปที่ไหนพระเยซูไปห้องชั้นบนล่องชั้นบนนั้นสาวกถามว่าพระเยซูจะไปที่ไหนดีพระเยซูตอบไงพี่น้องลองดูในมาระโกบทที่14ข้อ12ข้อ16สิครับพระอาจารย์พวกเราฟังนะครับและเมื่อวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขาฆ่าลูกแกะสำหรับปัสคานั้นพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปเตรียมปัสคากับพระองค์เสวยที่ไหนนะพระเยซูจึงใช้สาวกออกไปสั่งพวกเขาว่าเห็นไหมพระเยซูพูดไงจงเข้าไปในเมืองแล้วจะพบชายคนหนึ่งทูลมอดน้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเห็นไหมพระเยซูมีโปรเฟสติกพระเยซูมีการเผยพระชนะพระเจ้าพี่น้องครับบทเราจึงต้องเรียนเรื่องการเผยพระชนะจะนั้นพวกเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้โอเคหลังจากนั้นข้อ14ว่าเขาเข้าไปที่ไหนก็ให้บอกเจ้าของบ้านนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสคากับเหล่าสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนข้อ15เจ้าของบ้านจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวกทั้งสองคนจึงออกไปเดินเข้าไปในเมืองและพบทุกอย่างเหมือนถ้อยคำที่พระองค์ตรัสแก่พวกเขาและพวกเขาก็จัดเตรียมปัสคาไว้พร้อมพี่น้องจากเหตุการณ์ตอนนี้เห็นว่าไงพี่น้องครับมีคนสนับสนุนการรับใช้ของพระเยซูเมื่อพระเยซูต้องการอะไรจะมีคนเตรียมไว้ให้เสมอเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่มีปัญหาเรื่องการจะหาห้องพระเยซูรู้เพราะพระเจ้าเตรียมให้พี่น้องครับและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเดินทางออกไปทั่วอิสราเอลกับเหล่าสาวกนั้นพระองค์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักเหมือนกันและพอมีประชาชนหาที่พักแก่พระเยซูเสมอโอเคไม่เพียงแต่เท่านั้นพี่น้องเห็นไหมมีคนสนับสนุนพระเยซูนั่นแสดงว่าพี่น้องบอกว่าพระเยซูล่ำยากจนไม่ใช่ครับพี่น้องท่านมองพระเยซูผิดละพี่ต้องดูอันนี้อีกสักสองเหตุการณ์นะครับพี่น้องครับพระเยซูวางยุทธวิธีในการรับใช้อย่างสุดยอดเลยด้วยเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าวางยุทธวิธีทางด้านการเงินในการทำภารกิจเพราะว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าส่งเหล่าสาวกออกไปทำภารกิจนะพระเยซูบอกกับเขาว่าไงครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ9ถึงข้อ10ว่าอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดของพวกท่านอย่าเอาย่ามหรือเสื้อ2ตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะว่าคนทำงานที่ทำงานก็สมควรจะได้รับอาหารกินเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรจะได้รับอาหารกินพี่น้องครับอย่างเราทุกคนเรารับใช้พระเจ้าแต่เราสาวกรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้เงินแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าไงคนที่รับใช้พระเจ้าแบบคนจะได้เงิน
คนจะมีคนเลี้ยงเขาคนเลี้ยงเขาคือใครคือคนที่หาเงินคนที่ประกอบอาชีพเหตุผลที่พระเจ้าบอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าต้องการให้ประชาชนดูแลเหล่าสาวกดูแลเหล่าสาวกพระองค์ทรงเห็นว่าคนที่ทำงานคือเทศนาสั่งสอนการรักษาคนป่วยคนที่ขับผีสมควรจะได้รับการตอบแทนพี่ลองเห็นไหมครับพี่ลองโอเคกลับมาหลักการปุญญาดุลใจพวกเราบทเราไม่ค่อยทำเท่าไหร่พี่ลองปุญญาดุลใจพวกเราทั้งหลายครับพระเจ้าให้พี่ลองกลุ่มหนึ่งรับใช้พระเจ้า full time นะครับคนที่รับใช้พระเจ้าในการเทศนาสั่งสอนเขาก็ได้รับเงินแบบจำกัดแต่พี่น้องพระเจ้าอวยพรพวกเราหลายคนที่พวกเราทำมาหากินพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าไงครับพี่น้องท่านควรถวายคนเหล่านี้ด้วยอย่าเก็บไว้เฉยๆเพราะบางครั้งเราเก็บไว้สำหรับตัวเองผมจะสร้างวัฒนธรรมสร้างโบสถ์สร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ใหม่เพราะนี่เป็นยุทธวิธีของพระเยซูบอกเพราะว่าเราสาวกเขาไม่มีเงินเขามีเงินน้อยมากอย่างเช่นฟูลไทม์ในโบสถ์ของเราผมจะบอกพวกเรานะครับฟูลไทม์ในเงินของโบสถ์เราเนี่ยเงินเขาจำกัดนะผมบอกกับฟูลไทม์ว่าผมไม่สามารถทำให้คุณเป็นเศรษฐีแต่ผมจะเลี้ยงดูคุณแต่โบสถ์เราก็จำกัดแต่พี่น้องอย่างเช่นถ้าสมมติว่าต้องการกรณีพิเศษลูกต้องการค่าเราเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าทำไงโบสถ์ก็ไม่สามารถที่จะให้ได้แต่เป็นใครแต่เป็นต้องเป็นพี่เราต้องเป็นท่านทั้งหลายที่จะถวายกับเขาเจียเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าคิดไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเหล่านี้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเป็นหน้าที่ของท่านครับพี่น้องครับผมพูดกับแทนท่านนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมจึงไม่ได้รับเงินของโบสถ์เพราะผมเลี้ยงประกอบอาชีพเองแต่พวกเราที่ประกอบอาชีพเนี่ยเราต้องสนใจผู้รับใช้พระเจ้าสนใจคนที่ทำหน้าที่สั่งสอนอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาเรียนจบมาเนี่ยเขาสามารถที่จะมีบางคนมีเงินเดือนเป็น 50,000 นะพี่น้องครับแต่เขาตัดสินใจทิ้งแล้วมารับใช้พระเจ้าโดยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินและไม่ได้เรียกร้องอะไรสักอย่างผมให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่เขาก็เอาแต่พี่น้องครับเขาต้องทิ้งเงิน 30,000 ไอ้ 50,000 มารับเงินแค่หมื่นกว่าบาท 20,000 เขาจะทำยังไงครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นหน้าที่ของท่านนะท่านต้องถวายให้กับเขาตามที่พระเจ้านำอย่าพระเจ้าอวยพรแล้วบางทีเราก็เก็บพี่น้องบางทีเราพระเจ้าอวยพรแล้วเราก็เก็บเงินตลอดเวลาเราอัปเกรดการเราอัปเกรดรถเราอัปเกรดบ้านเราอัปเกรดการกินเราก็อัปเกรดตัวเองแต่เราไม่สนใจผู้รับใช้พระเจ้าเหล่านี้เลยเจริญพระนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายเรื่องนี้นะครับโอเคปกติผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่อย่าบอกพวกเราเป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องซัพพอร์ตคนเหล่านี้รับใช้พระเจ้าเพราะเขาเสียสละนะครับโอเคในข้อ11นะครับได้บอกมัทธิวบทที่10ข้อ11ว่าไงเมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปนี่เป็นยุทธวิธี strategy ที่ชาญฉลาดของพระเยซูคืออะไรครับคนที่เหมาะสมคือคนที่สนับสนุนได้คนที่เหมาะสมคือคนที่สนับสนุนได้พระเยซูบอกไปหาคนที่เหมาะสมเพื่ออะไรเปล่าคนที่เหมาะสมนี่ไม่ใช่คนรวยนะครับแต่เป็นคนที่สามารถเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณได้เลือกคนที่จะสามารถเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณได้แล้วก็คนเหล่านี้ก็จะดูแลความจำเป็นและความต้องการฝ่ายร่างกายของผู้รับใช้เหล่านี้ผู้รับใช้เหล่านี้คือใครคือผู้รับใช้ที่ทำให้เขาเจริญเติบโตคือพี่น้องเข้าใจไหมครับผู้รับใช้เหล่านี้ทำให้ผู้รับใช้เหล่านี้ของพระเยซูเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่สนับสนุนนั้นเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นชาวบ้านเหล่านี้ต้องถวายกลับให้กับคนเหล่านี้คือยุทธวิธีของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาจริงหรือเปล่าพระเยซูไม่มีเงินเดือนให้เขาแต่ใครให้เขาผู้คนเหล่านี้ให้เขาเพราะฉะนั้นผู้รับใช้เหล่านี้จึงต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ในบทของพันธกิจผมทำไงรู้ป่ะชีวิตนิมิตทักษะไงผมจึงเน้นชีวิตกูต้องสำแดงให้คนเห็นเพื่อเขาจะสามารถมีใจในการถวายกับพวกเขาได้แต่ถ้าชีวิตเขาไม่เป็นแบบอย่างเราก็ไม่รู้ทำยังไงจริงไหมครับพี่ลองทีละครับมีพระพรสองอย่างคือมีพระพรสองฝ่ายคือผู้รับใช้เขาจะได้รับพระพรฝ่ายกายภาพส่วนประชาชนก็จะได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณจริงไหมครับและเขาก็ได้ให้คุณค่ากับพระพรฝ่ายวิญญาณโดยจากสิ่งที่เขาได้เสียสละนั้นในข้อ12ข้อ13กล่าวต่อไปว่าไงขณะเมื่อขึ้นบ้านจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรได้รับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่พวกท่านอีก
ี่น้องครับเราสาวกเหล่านี้ให้สันติสุขที่เหนือธรรมชาติกับทุกบ้านที่ได้รับรองพวกเขาและมีประสบการณ์ในสันติสุขแบบเดียวที่สาวกมีด้วยเห็นไหมแสดงว่าสาวกได้รับพระพรมากมายเพราะฉะนั้นสาวกก็เลยอวยพรกับชาวบ้านนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคอย่างเช่นผมอยากบอกพวกเราในบทพิธีแต่ภารกิจแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเงินของคนเดียวหรือผมก็ลงแต่ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวแต่ว่าเมื่อบวชเราต้องการสร้างพี่น้องหลายคนได้ถวายเยอะแยะไปจนผมได้รับพระพรมากมายเพราะคนเหล่านี้สัตย์ซื่อและผมสังเกตคนเหล่านี้พระเจ้าอวยพรเขากลับเยอะแยะไปจนหมดเลยโอเคตอนสุดท้ายอีกนิดหน่อยนะครับพี่น้องผมอยากจะบอกพี่น้องน่าสนใจนะพระเยซูไม่ยากจนนะผมให้พวกเราดูเสื้อที่พระเยซูใส่วันนี้บอกแฟชั่นพระเยซูนะเสื้อผ้าที่พระเยซูสวมน่าคิดนะครับผมจะบอกว่าพระเยซูไม่ใช่โฮมเลสพระเยซูไม่ใช่คนไร้บ้านพระเยซูแต่งตัวดีด้วยนะทำไมผมว่าพระเยซูแต่งตัวดีในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ23ถึงข้อ24กล่าวไว้ดังนี้ตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนการถูกตรึงบนไม้กางเขนเขาจะต้องถอดเสื้อออกหมดเลยแต่พอดีภาพที่ปรากฏตามภาพวาดนะมันสุภาพเกินไปจริงๆไม่ใช่อ่ะพระเยซูเปลือยกายเพราะฉะนั้นเขาเอาเสื้อพระเยซูออกหมดข้อ23บทที่19ของยอห์นบอกว่าเมื่อพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาถอดเสื้อของพระองค์แบ่งเป็น4ส่วนให้ทหารแต่ละส่วนเว้นแต่เสื้อในเสื้อในนั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดแสดงว่าไงเสื้อนอกเขาเอามาฉีกเขาแบ่งประกันแต่พอมาเจอเสื้อในเป็นไงโอ้โหเสื้อในสุดยอดไม่มีตะเข็บแสดงว่าไงทอทั้งผืนครับแพงมากผืนเนี่ยแพงมากพวกเขาจึงปรึกษากันว่าไงเราอย่าแบ่งกันเลยเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูถูกตรึงไว้แม้กางเขนและทหารโรมันก็ถอดเสื้อพระเยซูเสื้อในนั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนตลอดเพราะเสื้อแบบนี้ราคาแพงมีราคาพวกทหารจึงไม่ฉีกแบ่งกันแต่จับฉลากเพื่อไม่ต้องให้เสียราคาพี่น้องครับพระเยซูไม่ยากจนนะครับพระเยซูมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับพันธกิจของพระองค์และพระเยซูก็ทรงดูแลบรรดาสาวกของพระองค์ด้วยพระเยซูใจกว้างและพระองค์ทรงช่วยให้ประชาชนมีความมั่งคั่งและพระองค์ก็ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากมายและเป็นการสั่งสอนให้คนมีท่าทีถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะพระเยซูทรงทราบว่าประชาชนใช้เงินอย่างไรมันขึ้นอยู่กับหัวใจของเขาที่มีต่อเรื่องการเงินนั้นพี่ต้องสังเกตพระเยซูทรงยกย่องหญิงไม้ที่ถวายเงินเหรียญเล็กน้อยในพระวิหารแต่ทรงตำหนิคนที่ถวายมากแต่ไม่ได้มาจากใจที่ถูกต้องพระเยซูทรงสั่งสอนการใช้เงินอย่างถูกต้องแทนที่จะฝังเงินไว้ในดินและพระเยซูให้เราระวัดระวังในการใช้เงินแบบชอบธรรมอย่าใช้เงินแบบอธรรมแต่ให้เรียนรู้ว่าพระเจ้าสามารถประทานความมั่งคั่งอย่างชอบธรรมให้กับเราได้พี่น้องครับพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรามั่งคั่งอย่างถูกต้องไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรายากจนผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้พี่น้องเราใช้เวลานี้กับพระเจ้าสักแป๊บหนึ่งดีไหมพี่น้องท่านฟังคำเทศนาท่านรู้สึกไงพี่น้องลองดูสิทำไมเงินในกระเป๋าเราไม่มีได้คำตอบหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่คำเทศนาคำแรกเพราะเรามี poverty mindsetเพราะเรามีความคิดยากจนในหัวของเราผมเทศนาเรื่องนี้ไปแล้วจริงหรือเปล่าพี่น้องครับทุกคนมีพระเจ้าอวยพรเราได้แต่เราไม่มีเพราะอะไรให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันให้เราก้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าพี่น้องท่านอาจจะผิดหวังที่พอผมเทศนาเรื่องนี้พี่น้องท่านอาจจะผิดหวังเพราะว่าท่านคิดว่าผมจะบอกสูตรหาเงินทางลัดแต่ sorry ขอโทษครับผมกำลังบอกว่าไม่มีทางลัดครับมีทางเดียวคือทางของพระเจ้าพี่ลองใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ท่านจะสู่ความมั่งคั่งครับวันนี้พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างครับพี่น้องให้เราตอบตัวเราเองคนที่รู้คือตัวท่านไม่ใช่ผมแต่เป็นท่านกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดลงมาเพื่อเราทั้งหลายได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์ไม่ได้ต้องการให้เรายากจน
แต่พระเจ้าต้องการให้เรามั่งคั่งพระบิดาเจ้าในเวลานี้เราทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเสด็จมาและโปรดทำงานในใจของเราด้วยเถอะขอทรงสอนเราทรงนำเราให้เรารู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนในชีวิตของเราที่เราไม่สามารถมั่งคั่งที่เราไม่ได้ไปจนถึงจุดที่พระเจ้าให้กับเราได้เพราะว่าเรามีปัญหาบางอย่างพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนเราด้วยเถอะและในขณะเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องหลายคนจำนวนมากที่เขามีหัวใจที่ดีแล้วเขาเป็นคนมั่งคั่งแล้วขอพระเจ้าสุขให้เขามั่งคั่งมากยิ่งขึ้นด้วยเถอะพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้พี่น้องของเราทุกคนได้รู้จักไอดีนิตี้รู้จักอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเขาได้และขอพระเจ้าทรงสอนเราที่เราจะรู้จักเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกพระพรไม่ใช่คำสาปแช่งและขอพระเจ้าทรงสอนเราด้วยเถิดขอสอนเราด้วยเถิดขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน